ครับผมมื้อนี้ก็มาเล่นอยู่สวนหลังบ้านมื้อนี้ครับแม่ท้องศรีซอยจิตครับผมเป็นปลูกของอยู่สวนหลังบ้านบ้านเลขที่16หมู่6ตำบลตะเคียนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ของเฮาครับผมนี่ครับสวนหลังบ้านครับผมอันนี้ก็ย่างออกมาจากบ้านบ่ไกลบ่ไกลครับผมแม่เพิ่นก็เก็บกะหล่ำดอกให้ว่าหั่นเป็นกะหล่ำดอกปลอดสารครับผมแม่งล่งจนนี่แหละครับปลอดภัยดีอันนี้บักถั่วเรากำลังปลูกครับมันโอ้เราเห็นอย่างน้อยเดี๋ยวครับเพิ่นเนาะก็เป็นธรรมชาติครับผมห้วยหลังบ้านนี่เพิ่นขุดใหม่ลอกใหม่ครับลอกให้มันลึกกว่าเก่าครับผมครับทูนครับห้วยบริเวณห้วยเฮากว้างไกลครับผมขี่มาเพิ่นว่าโอ้ไปตามมาหยกเฮียนแต่เพิ่นว่าสวนนี่เพิ่นว่าบอกให้ผมมาหยกผมว่าโอ้หยกไปยังหลายหลังเลยครับกลับไปเพิ่นก็อยู่2คนตายายเพิ่นนี่นะครับบ่มีไผอยู่นําลูก3คนครับผมเป็นคนที่2ลูกสาวลาเพิ่นก็ไปได้ผัวพูดอยู่บ้านคุตันเป็นคู่สอนอยู่บ้านคุตันครับลูกชายใหญ่คนแรกเพิ่นนั่นก็ไปเป็นภูมิกับอยู่เมืองครับผมเมืองสุรินทร์ภูมิกับไอ้ YouTube ครับเป็นอีสานบ้านนาชาแนลครับผมบ่าวอีสานบ้านนาชาแนลเพิ่นผู้คุ้มแฟตครับผมปีไส้คนโตเพิ่นสำหรับผมนี่ก็เป็นเกษตรกรอยู่ในบ้านนี่แหละครับผมเป็นบ่าวบ้านๆอยู่ในบ้านครับผมก็ไปได้เมียอยู่บ้านตะเคียนล่ะครับครับผมสำหรับแม่ท้องศรีของเฮาเพิ่นครับออกมาครับเฮ็ดงานเก็บหญ้าออกมาครับผมเบิ่งผมก็มาเฮ็ดอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาแล้วครับผมถ้าแม่นไปเฮ็ดงานคือสิบ่ได้เฮ็ดสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งไอ้เพิ่นบอกว่าให้มะขุดกล้วยไปปลูกอยู่สวนเนี่ยเพิ่นว่าต้นนี้เป็นสวนหลังบ้านครับผมอีกสวนนึงสิอยู่ข้างๆกันเดี๋ยวสิย่างออกไปอีกครับผมเราเอามะขุดกล้วยไปปลูกเลยอันต้นนี้สวนอยู่บ้านนะครับผมสำหรับสวนอยู่หน้านี่แหละครับผมที่เคยเห็นนี่เป็นกะหล่ำดอกครับกะหล่ำดอกเบิ่งครับผมปลอดสารแห้งที่เราเก็บขึ้นมาให้นี่แหละครับผมกะหล่ำดอกของแม่ท้องศรีครับผมหลายแปลงหญ้าเราก็สิบ่กำจัดได้ครับผมเราสิเอาหุ่นแบบที่ผ่านมาแล้วครับผมที่เห็นเราเฮ็ดนั่นแหละนี่ครับแล้วว่าสิเอาไว้เกี่ยวให้คุ้ยแล้วว่านี่ครับโอ้เห็ดที่เราเก็บไผ่ครับผมสวยงามมากครับผมนี่กินปลอดไผ่ปลอดสารแม่งสังเกตแม่งที่เจาะครับผมลายแห้ง ทั้งกลุ่นเรากำลังเริ่มปลูกกล้วยครับผมสำหรับสวนหลังบ้านสวนติดถนนหน้าบ้านนั่นคอยไปเบิ่งกันครับผมเราสิปลูกด้วยหอมทองเลยกับพ่อได้พันในแนวจากเราแล้วผมเห็นบ่ครับปลอดสารอีหลีบักถั่วเรากำลังปลูกกำลังสิออกดอกออกหยังครับอยู่สวนหลังบ้านพร้อมช่องสีสวนนอกกันบ่กล้วยหอมทองนี่สวนนอกแล้วเนาะแม่เนาะสวนนอกสิหลายแห่งครับผมกล้วยหอมทองกำลังปลูกไหนเห็นอยู่ครับสวนอยู่หน้านี่เพิ่นก็ปลูกบ่คือบ่ยังเต็มเมิดครับแม่ท้องสีเฮาตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่ล่ะคุณแม่62ตอนนี้62แล้วครับผมพ่อก็67เบิ่งครับต้องใช้พ่อเราย่างไปสวนนอกครับผมเดี๋ยวผมสิสวนในบ้านล่ะครับ เป็นสวนกล้วยเอาลูกกล้วยมาปลูกมาเราไปหาลูกกล้วยมาปลูกมั้ยวะ
ข้างนอกก็สิเป็นปูนครับเป็นลำห้วยลำหยังแต่คุณแม่แล้วมันปลูกของครับผมขายอยู่ตลาดเขียวตลาดเขียวไอ้กาบเชิงเยื่องเทศบาลอำเภอกาบเชิงครับผมตลาดเขียวปลอดสารพักปลอดสารครับผมอาหารปลอดสารครับว่างๆพอได้แวะไปก็แวะไปร้านแม่ทองศรีซอยจิตกับพ่อบุเรียงซอยจิตด้วยครับเราไปขายสองคนตายายเราแล้วครับต้องปลูกต้องขายเบิ่งครับผมต้องปลูกต้องขายขายตามมีตามเกิดครับผมบ่ต้องไปรับใครเข้ามาเบิ่ง ผักซี่จีนครับผักซี่จีนแต่มาอยู่ประเทศไทยรวมมืดหนูไม่มีเวลาเอาเบิ่งครับผมกลัวเสด็จเงินเข้าธนบัตรเบิ่งเบิ่งเบิ่งเราถอนหยาถอนหยางจนมาครับเป็นบ่นี่ครับผมเราเห็ดเผื่อผู้บริโภคโดยเฉพาะครับผมคุณแม่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราถอนหญ้าถอนหยังนี่คือเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินผักปลอดสารเราเป็นห่วงสุขภาพของคนในชุมชนอำเภอกาบเชิงของเฮาครับผมเบิ่งเราของเราเบิ่งครับถอนหญ้าแต่ละเส้นก็เท่าไหร่เงินเขาเท่าละบาทครับแม่มาต้องอดทนต้องสู้ครับผมแต่ว่าชีวิตคนเฮาทุกมื้อนี่มันสั้นเฮ็ดจังได๋ก็ซามเฮ็ดให้ประชาชนพี่น้องเฮาได้กินผักปลอดสารผักเกษตรอินทรีย์แล้วก็ว่าเราภูมิใจแล้วครับเพื่อสิได้ยืดอายุให้พี่น้องเฮาชาวตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงของเฮาพอสิได้มีอายุยืนขึ้นเราทุกมื้อนี่คนเฮาอายุสั้นญ้อนว่ากินของมีสารหลายอย่างครับผมเรียกกับพักปวดพักฉีดยาฉีดยังครับเบิ่งครับเบิ่งเบิ่งแม่ลงลกเสือเสร็จกลัวสิได้ออกไปสวนอยู่หน้านี่สวนเกษตรพ่อเพียงบนบริพ่อนี่ครับถือว่าโดนเติบครับผมเขาบ่ได้กินง่ายครับผมผุ่นกินแป๊ะเที่ยงผุ่นครับตอนสมัยดำหน้าผมจำควบได้ครับผมจำควบได้ว่าจำควบเลยว่าโอ้ยเราดำหน้าจนหอดเราหุงเขาแต่เสาแล้วเราก็ฟาวลงไปหยาดลูกหยาดเต่าบ่ได้กินเขาครับนอนหน้าสมัยนั้นนั่นโอ้เฝ้าไปแล้วอยากน้ำตาไหลครับพี่น้องเฮ็ดซุ่มนอนอยู่ข้างเถียงหน้าหน่อยเถียงกับเถียงเพิ่งมาเงี้ยนะครับสมัยก่อนนอนในโพนนอนในข้างสะไปเถียงใหญ่ไร้มองครับลุกขึ้นมาหุงข้าวแต่เศร้าๆแล้วก็ฟาวไปถอนกาดำหน้าแต่เศร้าก็พอใหญ่แต่ก่อนแล้วก็มากินข้าวผุ่นครับผมแปะเพ่นมันครับดำหน้าแต่ที่เราหุงไว้แต่เศร้าคือยันลูกยันเต่าบ่ได้กินครับพี่น้องผมบอกไปแล้วก็โอ้ยคิดฮอดความหลังแห้งครับหวนคิดถึงอดีตแต่ว่ามันก็เอิ้นครับขึ้นบ่ได้ครับผมทุกมือผมก็เลยได้มาเฮ็ดมาสร้างตามวิธีพ่อเพียงของเราครับผมของพ่อของแม่แล้วก็อีกอย่างนึงก็ได้มาเจริญร้อยตามวิธีเศรษฐกิจพ่อเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่เก่าของเฮานั่นครับ ผมก็ได้สร้างสวนขึ้นมาอยู่ซื้อสวนนี่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับตั้งอยู่พุ่นแหละครับผม87หมู่1ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับน่าจีแม่กระพอแล้วแบ่งมุ่นแบ่งปันให้ครับผม15ไร่ครับผมก็เบิ่งเล่าถอนหญ้าไปครับตัวนี้เป็นอีกอย่างนึงที่เราบอกว่าปุ๋ยเคมีก็อย่าใส่มันถึงมันสีงามเร็วมันก็บ่คุ้มค่าก็ไปชีวิตที่คนได้รับสารไปแล้วบอกว่าเอาแบบสีดีกว่าถึงสีบ่งามแต่ได้กินผักปลอดสารคือกวงตุ้งนะครับโอ้ยคือขนาดกะลำดอกนะครับผมที่ผมเอาไปหันมีแต่นอนเจาะนะครับผมแต่ส่วนมากผู้ซื้อนี้
มันก็แปลกอย่างนึงครับผมผู้สื่อนี่สิมาถามว่าโอ้ยผักทำไมขี้เหร่จังโอ้ยผักไม่สวยถั่วมีน้อนเจาะกะลำมีน้อนเจาะไม่สวยไม่งามบ่ค่อยอยากซื้อครับผมแปลกแห้งอายเพิ่นที่เพิ่นไปถามหาแบบสวยๆบ่มีน้อนเจาะบ่มีหยังคิดเบิ่งนะครับผมถ้าบ่ได้ใส่สารเคมีนี่ถ้าบ่ได้ใส่สารเคมีนี่มันสิมีหู้มีน้อนเจาะถ้าใส่สารเคมีเปรียบเทียบกันยังไงครับผมนั่นแหละคือเฮาไปซื้อถูกหมอแกงหมอนรกเฮาแล้วครับผมเฮาไปซื้อเขาใส่สารเคมีมันก็บ่มีแม่งเจาะครับผมมันก็สิสวยงามรูปคงเดิมบ่มีน้อนเจาะบ่มีแม่งเจาะบ่มีเพี้ยเจาะครับผมนี่แหละครับผมเอาตามเราวิธีเราวิธีพอเพียงวิธีแห่งความยั่งยืน ได้กินเจ้าของอีกครับผมไม่ว่าเอาหยาวได้กินอีกครับผมผมก็เลยได้เจริญรอยตามได้ไปสร้างสวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อสวน15ไร่อีกบ่ดนก็สิได้ให้พี่น้องเขามาเบิ่งมาแย่งครับผมมีปูมีปลามีเป็ดมีไก่มีงัวครับผมมื้อนี้ก็ขอลาและสวัสดีครับแม่มองนี้นะครับผมขอสวัสดีและฝากให้พี่น้องติดตามผลงานนะครับผมขอสวัสดีครับ